อ้างอิงจากไอ้นี่จริงได้บางบอกมาก่อนเป็นแบบบิ๊กบัมอ่ะบิ๊กบัมก็จะเท่หน่อยเท่หน่อยเขายืนคุยกันแบบแก๊งรวมกันบิ๊กบัมเดินเข้ามากึ่งกลางอะไรประมาณนี้อย่าแกล้งบังไอ้สัตว์เป็นเรื่องจริงไงเฮียได้แล้วเหรอพี่ได้แล้วไอ้เหี้ยละเตรียมขำมาละ2ทีเผื่อติดจะเอาไว้ติดดิครับแต่ลุงไก่เขาทำแนวใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าแนวแบบไหนต้องรอชมครับลุงไก่เขาทำแนวใหม่ไม่เหมือนคลิปก่อนๆครับเป็นแนวใหม่เลยของไก่อ่ะแต่ต้องรอดูครับลุงไก่เป็นคนคิดหมดเลยโคตรเก่งต้องรอดูแนวใหม่ผมก็อยากเห็นเหมือนกันรอรุ่นเหมือนกันในวันที่20อ่ะดันเดาได้ครับคุยใครวะใช่จากมีคนขอเบอร์ลุงครับไอจิโก้หัวหน้าแก๊งแดงอ๋อหายไปเลยบอกมารีเบลก็ได้ได้ครับเดี๋ยวให้สมชายคุยอ่ะไอสมอยากได้อะไรให้สมครับพี่ อยากได้อะไรหมายถึงว่ามันอยากจบเหรอใช่มันอยากจบเงิน500,000มากไปไหมไม่มากก็ได้ผ่อนจ่ายได้500,000ก็ผ่อนจ่ายได้หาโหแกงต้องใหญ่เออแล้วเดียวแหละนี่จุกเมายาหน่อยลองมาเรเบลดิอะไรนะทีละคนไอ้เจ้าบอกมาเรเบลเจอกันที่เลเบลครับครับใช่ถ้ามีลมหายใจก็มีหนทางชนะครับผมตีง่ายไหนบอกสิว่าติดกี่ทีแล้วแจ็คเดี๋ยวทีที่8แล้วครับไม่หมายถึงทั้งหมดอ่ะนะมึงเพิ่งเริ่มตีหรอเมื่อวานนี้มึงตีไป20แล้วนี่18บวก18บวก8วันนี้ก็เป็น26ครับเอาวันนี้ได้แค่10เหรอครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วเหมือนกูเลยทางแล้ว26แล้วครับแห้งครับเหมือนเดิมหมดแล้วเหรอหมดแล้วมีเยอะพี่แต่ให้เต๋ยปล้นบ้านอยู่ครับอ่าหาคนปล้นช่วยเต๋ยดิอยากได้ชัวร์ไงไม่อยากแบบคนไปป้นเนาะแบบฝึกดิหาคนฝึกเซให้เต๋ยเทนอ่ะเอาเงินได้เลยไอ้เต๋ยเทนคนป้นบ้านคนหนึ่งเด้เทนยังไงอะลุงสอนดิขอตัดเสื้อประกันนะครับยากพี่บอกเลยยากต้องมันแบบใช้ความคิดมันเยอะมันเดี๋ยวดีๆมันก็หน่วงด้วยช่วงนี้ไอพิงไงพิงได้อยู่ไหมพิงได้อยู่ครับว่างๆป้นอยู่ใช่ไหมพี่วิ้งไอ้ขอสบู่หน่อยดิสบู่สบู่ขอสบู่หน่อยขอครับพี่พี่เก็บไว้ในตัวได้ครับอ
ซอร์ไพรส์ไม่นะระวังหน่วงด้วยนะไอ้สมคุยกับมันเลยนะไอ้ที่โกะอ่ะถ้ามึงอยากเร็วมึงก็ต้องหาศูนย์นะกูขี้เกียจคุยอ่ะกูเหนื่อยใช่กูคุยแทนเลยกูเหนื่อยหาศูนย์ไวกว่าใช่หาศูนย์ไม่หาศูนย์ถ้าจะตีก็ตีหมดเวลาเป้พอดีอ่ะถ้าจะเอาก็เอาไม่เคยนะไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยเห็นแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วตาหน้ามาแล้วมั้งเนี่ยปล่อยดอลล่าสวัสดีครับสวัสดีให้ดอลล่ามึงกวนบ้านเป็นปะไม่เป็นลุงงานเลยเฮ้ยสมชายรู้เรื่องดอลล่ายังแก๊งใหม่คนใหม่รู้ยังเนี่ยใช่นะครับรู้ครับพี่ที่มันไปจีบสาวโอไอซีแล้วโดนโอซีและมีใจโอซีด้วยรู้แล้วใช่ปะไม่รู้ครับพี่น่ะก็มันไปจีบสาวไงเป็นหมอในโรงพยาบาลเงี้ยมีใจให้แล้วก็แอบคุยโอซีกันเมียจับได้อ๋อโดนเมียว่าเลยเสียงนั้นน่ะใช่โดนเมียว่าเลยก็เลยออกหมอเพื่อให้เมียสบายใจแล้วก็ไปอยู่กับแก๊งมาม่าจบไปแล้วแล้วว่าอย่าจบเรียนได้แบบท่าหัวจบเฮ้ยมันมาช้าจังวะมันจะมาปะเนี่ยฮะมึงบอกมาเดินมากันหรอต้องจ่ายเงินซ่อมรถหมดแล้วกูมีเวลานะไอ้สัตว์เวลากูเนี่ยนาทีนึงหาเงินได้เป็นแสนนะกูรอไปประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยเป็นล้านแล้วเนี่ยเฮ้ยสมชายมันคนสูตรแดงว่าไอ้สมชายมันคือจิโก้ปะเนี่ยเอาทำไมแจ็คโทรแล้วมันไอ้สมชายรับวะไอ้สาสมชายแม่งปลอมตัวเป็นจิโก้ใช่เหรแบงค์อ่ะ7หลักจริงแบงค์อ่ะ7หลักจริงครับน้องมันเก่งไม่หลับเหมือนเก็บโทรศัพท์ไอ้นี่ครับเก็บโทรศัพท์เบอร์ป้นเนี่ยนะแบงค์มันเป็นสตรีมโน1อ่ะตอนเนี้ยในไทยอ่ะผมเที่ยงแบงค์ไม่ติดหรอกครับแต่ของแบงค์อ่ะเรื่องจริงผมไม่มีนี่หรอกเชื่อคนดูมากครับน้องมันเก่งหนึ่งในค่ายปลาไม่จริงครับหนึ่งในประเทศเลยดีกว่าในประเทศไทยครับแบงค์เป็นคนที่เป็นที่หนึ่งในประเทศไทยสำหรับผมนะสำหรับผมนะแบงค์บอยอย่างเงี้ยที่หนึ่งแล้วครับหมายถึงสตรีมเมอร์สิสตรีมเมอร์นะครับไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะสตรีมเมอร์นะหนึ่งในค่ายมวยกระเทียดแล้วบอยครับบอยสำหรับผมหน้าบอยเป็นที่หนึ่งของผมครับแล้วเป็นไอดอลผมด้วยนะครับจะไปพูดที่หนึ่งทวิตอะไรเลยครับมันเอาอะไรมาวัดไม่ได้หรอก
ันติดต่อมาไหมเฮ้ยถ้ามันไม่ติดต่อมากูไม่คุยแล้วนะทิ้งแค่นี้แม่งแป๊บเดียวมันหมดเหรอนานไปอันนี้นานไปจริงคือมึงบอกสูตรแดงถ้าไม่คุยกูไม่คุยมึงพิมพ์โค้ดทวิตไปเลยไอ้สัตว์กูรออยู่เลยเบลพี่แค่ไม่มีสปอนเซอร์เข้าเหมือนคนอื่นไม่ผมไม่ได้รับครับผมไม่ค่อยได้รับบางทีมันแบบว่าถ้ารับมามันทำให้เราแบบว่าเปลี่ยนมันไม่รู้อ่ะมันแล้วแต่ผมไม่ค่อยได้รับอ่ะมีคนมาอยู่แต่ว่าผมบางทีผมไม่รับครับยิ่งการพนันผมไม่เอาเด็ดขาดเลยผมไม่รับการพนันอะไรทั้งสิ้นครับการพนันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนหลอกลวงอ่ะไอ้เนี่ยมันเป็นอะไรไม่รู้ผมไม่รับเรื่องการพนันเด็ดขาดแล้วก็ไอ้นี่แหละเอาเรื่องจริงมาพูดดีเนาะมันมีคนมาให้ผมรีวิวคงรีวิวของผมไม่รับขนาดมีคนมาจ้างให้ผมเล่นเกมผมยังไม่เล่นเลยครับเกมไหนที่ผมเล่นไม่สนุกผมก็จะไม่รับงานนั้นครับเคยรับงานไม่กี่งานครับเคยรับงานไม่กี่งานโอ้ยอะไรอ่ะยัดไม้มานี่การพนันผมไม่มีทางแตกครับไม่รับเด็ดขาดผมด่าเลยทำครับใจเย็นมาหนุ่มใจเย็นแต่มึงโดนด่ามึงแผ่วมากเลยอะไรทำไปก่อนเลือกอะไรทำไปเลือกเคยรับงานคิตตี้ไหมไม่ปูผมไหมครับสุดหล่อเอามากระลองกันดิ63ได้ไหม63ถึงขั้นไม่พกโทรศัพท์กันเลยอ่ะพี่อยู่ลูกมันโยนกันไปช่วงนี้ยังไม่กล้าจับรอที่อะไรให้สมคุยสิกูเหนื่อยกูเรียนมากูเหนื่อยปวดหัวเรียนหนังสือปวดหัวได้อยู่ลงได้อยู่สวัสดีครับครับพี่สมก็อ่ะผมบอกผมอย่างก็คือตอนเนี้ยคือแก๊งผมมาจริงอ่ะเริ่มท้อแหละเพราะว่าตามจริงอ่ะถ้าเรียนแก๊งกับแก๊งถือไว้อยู่แต่ว่าตอนเนี้ยมันคนเยอะถามว่าใจผมพวกผมมันสู้อยู่แต่ว่าพวกพี่พวกฝั่งไม่เป็นปัญหานะแก๊งได้นะแก๊งต่อแก๊งอ่ะได้นะไม่มีปัญหานะถ้าจะเอาอ่ะฝั่งจันทร์คายก็ยังพอเห็นว่าพวกผมก็ไม่เคยหนีอยู่แล้วเพราะเห็นไหนก็วิ่งใส่หมดไม่หมายถึงที่พูดตะกี้เนี่ยถ้าแก๊งต่อแก๊งก็เอาได้นะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ไหวอะลุงขออาวุธสักหน่อยก่อนอ๋องั้นก็อย่าพูดสิตอนนี้อาวุธมีแต่กาชาลุงงั้นก็อย่าพูดสิถ้าบอกว่าแก๊งต่อแก๊งไหวก็เอาได้ถ้าผมเชิงแบบถ้าเล่นแบบจบเลยเอาแบบมันโอเคแต่ตอนนี้มันซุนไปใช่แต่ตอนนี้ซุนไปแต่ก็เลยว่าขอยอมดีกว่าเพราะว่าถ้ามันหนักกว่านี้ผมอ่ะเอาจริงอ่ะเฮ้ยแต่บอกไว้ก่อนนะถ้ายอมไปจบแล้วอ่ะไม่ให้ยุ่งกับพวกไอ้ที่มาช่วยนะยกเว้นสูตรน้ำเงินนะสูตรน้ำเงินได้นะแต่ว่าไอ้พวกที่สองคนหรือว่าอะไรที่มันมาช่วยเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่เอานะถ้าอยากมีเรื่องก็ไปหาเรื่องใหม่แต่สูตรน้ำเงินก้าวได้เลยแค่นั้นแหละก็คือถ้าผมเปิดสตอรี่ของแก๊งย่อยนี่คือผมก็ใช่คุณก็ต้องไปเริ่มใหม่ครับโอเคลงแต่ถ้าสูตรน้ำเงินอ่ะคุณได้เลยไม่มีปัญหาโอเคลงเพราะไอ้พวกนั้นมันมีกันแค่คน2คนเองสงสารไม่แต่คน2คนน่ะผมยังไม่อยากเล่นเท่าไหร่หรอกมันก็เหมือนรังแกอ่ะถูกต้องเพราะว่ามันไม่สนุกเล่นไปไม่สนุกการสูตรน้ำเงินอ่ะตอนเนี้ยบอกไว้ก่อนสูตรน้ำเงินน่ะมันมีเรื่องกับเจมาม่าอยู่ถ้าแต่เราจะเข้าไปเอาก็ได้ครับคุยต่อสุดท้ายคุยต่อก็ไอ้จริงๆเพราะว่า
ศักดิ์ศรีผมโคตรย่อเพราะว่าน้องดีกว่าผมเสียน้องในแก๊งไปอ่ะเพราะมันก็เริ่มท้อกันหลายคนละผมขอยอมดีกว่าส่วนทางดังนังคารจะเรียกอะไรก็เซิร์ฟนอนอยู่ครับลองเรียกมาดูกันครับว่าผมเรียกว่าเบาพอสมสงสารเขาง่ายสุดก็เงินแหละครับง่ายดีไม่ต้องอะไรมากไหวกันเท่าไหร่อ่ะทักกันเอาจริงอ่ะผมยอมรับเลยว่าเรื่องเงินอ่ะพวกผมตอนนี้ไม่ไหวเลยเงินพวกผมแทบติดลบไปซ้ำตอนนี้คือไม่ไหวแบบเป็นของค่อยๆหามาก็ได้ครับไม่ได้แบบว่าจะเอาตอนนี้เลยเพราะว่ายังไงผมก็รู้ว่าถ้าพอเรามันไม่มีแรงฟ้ามันไม่มีทางที่จะเอาทางมาให้ได้อยู่แล้วแค่ว่าไหวกันเท่าไหร่มากกว่าผมขอ200,000ครับเอ้ยได้อยู่ได้ไหมผมก็ไม่ไหวกันเหมือนกัน200,000กี่วันครับผมขอเวลาอาทิตย์นึงได้สมกูมองว่าได้เยอะได้ครับให้เข้าไปโอเคโอเคถือว่าจบนะแล้วแต่คุณอะว่าสูตรน้ำเงินคุณจะเล่นต่อหรือว่าคุณจะไงก็ได้ครับผมก็ยังคงพักก่อนแหละลุงตอนนี้เงินมันก็ติดลบอาวุธมันก็ไม่ทันเขาอยู่เดี๋ยวผมก็ต้องไปบอกสูตรน้ำเงินแล้วเลยว่าสูตรแดงไม่นี่แล้วอะแต่แก๊งมิกมัมอะผมไม่รู้นะมันของคุณอะอ๋อคือมิกมัมผมเคลียร์แล้วครับเคลียร์แล้วใช่ไหมใช่ฮะแล้วสูตรน้ำเงินน่ะสูตรน้ำเงินมันเข้ามาเพราะอะไรวะอ๋อไม่ใช่มันตีไก่บังเดี๋ยวบอกสูตรน้ำเงินให้โอเคเอ้ยแจ็คโทรบอกสูตรน้ำเงินได้ครับโอเค3วันประมาณ4วันนะก่อนแสนนึงโอเคไหม4วันแสนนึงเลยใช่โอเคได้โอเคไม่เอาเขาจะให้ลุงล้วงกระเป๋าเองอีกหรือเปล่าไม่ได้เขาอาจจะจ่ายกูด้วยไม้เหมือนไอ้บังอะคือเหมือนเป๊กเลยอ่ะ 7,200 อ่ะนี่มึงเก็บอะไรเนี่ยให้น้องเองไม่ดีนะแต่ถ้ามากันอีกรอบนะเราก็ต้องพร้อมดิเราต้องพร้อมรับมือเรื่องนั้นดิถ้ารอบหน้าจ่ายกูเป็นไม้แทนกูไม่จบนะกูบอกไว้ก่อนเหมือนไอ้บังอ่ะไอ้บังขอจบกูไม่จบนะครับโอเคพี่จ่ายด้วยไม้เพราะว่าถ้าจำนวนคนตอนนี้ก็ยังไม่ไหวอ่ะถ้ายอมรับเลยเพราะว่ามึงต้องไปทำอะไรสิ่งต่อไปอีกเยอะจริงเพราะว่าผมก็ยอมรับว่าอย่างนึงอ่ะมันผมยังไม่พร้อมพอแต่สูตรน้ำเงินมีไม้แล้วนะอันนี้ก็ยังไม่หวั่นนะเพราะผมก็มีแผนอยู่โอเคไม่มีอะไรแล้วโอเคครับงั้นก็โอเคครับไม่เดี๋ยวพ่วนมาเชื่อกูดิวันที่24แสนหนึ่งวันที่27อีก100,000นะครับโอเคครับตอนโอเคครับผมไม่คือผมไม่ได้ใจดีเว้ยผมคืออย่างนี้ ผมจะบอกก่อนผมไม่ได้ใจดีผมแค่200,000ละการยอมแพ้มันก็ควรพอแล้วครับเราไม่ควรไปเอาอะไรที่เขาแม่งทำไม่ได้สมมติผมเรียกล้านหนึ่งอย่างเงี้ยคุณคิดว่าเป็นการที่ว่ามากเกินไปไหมเราแค่แบบไม่ถูกกันนิดนึงเราค่อยเริ่มเล่นแรงๆไปเรื่อยๆค่อยเรียกเยอะขึ้นถ้ามันมีมากกว่านั้นเข้าใจป่ะเราไม่ใช่แบบไปขอจนเขาแม่งไม่ได้เล่นเลยอ่ะมันก็ไม่ควรครับมันก็ไม่ควรที่จะขอเขาไม่ได้เล่นอ่ะควรเราควรให้เขาเล่นบ้างใจเขาใจเราอย่างเงี้ยเราไปเรียกล้านหนึ่งอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยเขาจะมีตังค์จ่ายไหมถูกต้องป่ะอ่ะสมมติเขาบอกผมไม่ไหวครับแล้วผมตีแม่งต่อเงี้ยไอ้เหี้ยมันจะต่างอะไรจากการไล่เขาออกประเทศไปล่ะถูกต้องป่ะ